สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery สหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรนะครับได้ประกาศที่จะส่งรถถังไปช่วยยูเครนแล้วนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าศึกครั้งนี้สำหรับยูเครนมันใหญ่หลวงนักนะครับก็คงจะไม่พอได้รถถังแล้วเนี่ยมันต้องการอย่างอื่นอีกนะจะเป็นอะไรยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณสุภาพรเอลเดชผ่าน True V Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณลิซ่าคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะทางยูเครนได้ร้องขอให้ทางชาติพันธมิตรตะวันตกส่งขีปนาวุธพิสัยไกลและเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆมาให้กับยูเครนด้วยติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและนายโอลาฟโชลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะคะที่ทั้งสองชาติได้ตัดสินใจส่งรถถังหนักมาช่วยยูเครนค่ะแต่ก็ระบุด้วยนะคะว่ายังคงต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกนั่นก็รวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลและเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆนะคะผู้นำยูเครนยังกล่าวด้วยว่าเขาได้พูดคุยเรื่องนี้กับนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้แล้วขณะที่ยูรีซักที่ปรึกษาของนายโอเล็กซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนระบุว่าสิ่งที่ต้องก้าวข้ามต่อไปในตอนนี้ก็คือเครื่องบินรบถ้ายูเครนได้มาก็จะได้เปรียบในสนามรบอย่างมากและระบุว่าต้องการเครื่องบินรบ F-16 และรุ่นอื่นๆที่ทันสมัยพอๆกันค่ะปัจจุบันกองทัพอากาศของยูเครนมีฝูงบินขับไล่ยุคโซเวียตที่ล้าสมัยนะคะผลิตก่อนที่ยูเครนจะประกาศเอกราชเมื่อกว่า31ปีก่อนด้วยซ้ำโดยเครื่องบินรบที่ใช้ในภารกิจสกัดกันและโจมตีตำแหน่งที่ตั้งของกองทัพรัสเซียในยูเครนก็เป็นรุ่นนี้แหละค่ะจัสตินบรองนักวิจัยของทิงแตงในลอนดอนนะคะรัสซีบอกว่ากองทัพอากาศของยูเครนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากเครื่องบินขับไล่ของนาโต้แต่ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของรัสเซียจะบังคับให้เครื่องบินรบของยูเครนต้องบินต่ำและจะลดพิสัยขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพและจำกัดทางเลือกในการโจมตีลงอย่างมากด้านนักบินเฮลิคอปเตอร์ของยูเครนที่ปฏิบัติการทางตะวันออกของประเทศก็แสดงความหวังนะคะว่าอาจจะได้รับเฮลิคอปเตอร์ติดจรวดรุ่นใหม่ๆอย่างเฮลิคอปเตอร์อาพาชีของสหรัฐและเฮลิคอปเตอร์เยอรมันไทเกอร์เช่นกันนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังเร่งเร้าให้พันธมิตรตะวันตกส่งรถถังมาให้อย่างรวดเร็วและให้มีจำนวนเพียงพอด้วยพร้อมกับชี้ว่าหากแนวหน้าของยูเครนได้รับการสนับสนุนด้านการป้องกันตนเองจากทั่วโลกมากเท่าไหร่สงครามยูเครนก็จะจบลงยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะเร็วขึ้นเท่านั้นท่าทีของฝั่งยูเครนมีขึ้นหลังจากที่เยอรมนีสหรัฐยืนยันว่าเตรียมส่งรถถังไปช่วยยูเครนเมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแถลงข่าวการตัดสินใจส่งรถถังอับรามให้ยูเครนพร้อมกล่าวขอบคุณเยอรมนีที่จัดสนสินใจส่งรถถังรุ่นเลปเปิร์ด2จำนวน14คันให้กับยูเครนและยินยอมให้ประเทศยุโรปอื่นๆรวมทั้งโปแลนด์ที่ครอบครองรถถังรุ่นเดียวกันที่ผลิตในเยอรมนีสามารถส่งไปช่วยยูเครนได้ด้วยผู้นำสหรัฐระบุว่าเรื่องนี้ทำให้ประธานาธิบดีรัสเซียรู้ว่าคิดผิดที่คาดว่ายุโรปและสหรัฐจะไม่แน่วแน่มากพอและความช่วยเหลือแก่ยูเครนน่าจะหดหายไปเมื่อเวลาเลื่อนผ่านเลยไปนะคะพร้อมระบุว่ารถถังเหล่านี้ไม่มีภัยคุกคามในด้านการโจมตีต่อรัสเซียซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเป็นการพูดเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซียเนื่องจากกลุ่มพันธมิตรตะวันตกนำโดยสหรัฐกำลังเตรียมให้การช่วยเหลือยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีโต้กลับเพื่อขับไล่ทหารรัสเซียออกจากดินแดนในยูเครนในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงนี้อังดรีเยอร์มักเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกมากล่าวชื่นชมการประกาศส่งรถถังช่วยยูเครนของเยอรมนีและสหรัฐและชาติอื่นๆรวมทั้งอังกฤษนะคะว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะช่วยกำหนดผลลัพธ์ของปัญหาขัดแย้งรัสเซียยูเครนค่ะอย่างไรก็ตามรถถังอับรามไม่เหมือนกับรถถังเลปเปิร์ด2ของเยอรมนีที่ควบคุมง่ายและประหยัดเชื้อเพลิงแถมทรงประสิทธิภาพในสมรภูมินะคะรถถังอับรามนั้นติดอาวุธที่ทันสมัยและราคาแพงมีความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าในการบำรุงรักษาและส่งกำลังบำรุงเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงแบบเดียวกับเครื่องบินเจ็ททหารยูเครนต้องได้รับการฝึกซ้อมการควบคุมและใช้เสียก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการประกาศสถานที่รองรับการฝึกและการส่งมอบให้ยูเครนนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนค่ะไปดูปฏิกิริยาของรัสเซียกันบ้างนะคะนายเซอร์เกย์เนชาเยฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเบอร์ลินระบุว่าการเตรียมส่งมอบรถถังเลปเปิร์ด2ของเยอรมนีให้กับยูเครนเป็นการตัดสินใจที่อันตรายอย่างมากและอาจจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งสู่การเผชิญหน้าระดับใหม่ด้วยส่วนนายอนาโตลีอันโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันดีซีชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการคุกคามอย่างร้ายแรงค่ะก่อนหน้านี้ดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียก็แถลงนะคะว่า
การส่งรถถังอับรามให้ยูเครนนั้นเป็นการสูญเงินเปล่าเพราะอย่างไรเสียก็คงจะถูกเผาทำลายไม่ต่างกับรถถังคันอื่นๆในยูเครนอย่างไรก็ตามสำนักข่าวจาซีรารายงานว่านายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าไม่มีโอกาสที่จะส่งเครื่องบินรบไปยังยูเครนนะคะและเขาได้พูดชัดเจนแต่แรกแล้วว่าเคยระบุแล้วนะคะว่าจะไม่มีการส่งกองกำลังภาคพื้นดินไปช่วยไม่ว่ากรณีใดๆเพราะเคยกล่าวไว้แล้วว่าจะไม่มีส่วนร่วมโดยตรงของทหารนาโต้ในสงครามยูเครนยังไม่เคยเป็นเช่นนั้นและจะไม่เป็นเช่นนั้นในอนาคตทุกคนสามารถมั่นใจในข้อนี้ได้โชลส์ระบุด้วยว่าพันธมิตรตะวันตกจะสนับสนุนยูเครนต่อไปแต่ยังเน้นย้ำถึงอันตรายของการลุกลามของความขัดแย้งเราต้องทำให้ชัดเจนเสมอในทุกสิ่งที่เราทำว่าเรากำลังทำในสิ่งที่จำเป็นและเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนยูเครนแต่ในขณะเดียวกันเรากำลังป้องกันไม่ให้สงครามบานปลายเป็นสงครามระหว่างรัสเซียและนาโต้ค่ะค่ะคุณนิวคุณลิซ่าคุณผู้ชมคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ายูเครนจะได้รับรถถังหนักจากพันธมิตรตะวันตกเมื่อไหร่และท้ายที่สุดแล้วจะได้รับขีปนาวุธพิสัยไกลแล้วก็เครื่องบินรบที่ขอไปหรือไม่ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ